ขาจะรู้ว่าไม่ใช่คนก็เพราะเขามีตัวตนที่เป็นควายชะงนนั้นเป็นพี่และมีน้องชื่อว่าชะงายเป็นสองควายที่ช่างสงสัยเอ๊ะทำไมดวงจันทร์ถึงชอบเดินตามรู้ที่โผล่ขึ้นมาไปตกที่ใดสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่าสนุกกับสองควายที่ช่างสงสัยป๊า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 ดับป๊าดาวป๊า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 ดับป๊าดาวป๊าป๊าดับป๊าดับป๊าดับป๊า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 ว้าวช่างง่ายชอบเดินเล่นที่นี่จังป่าอากาศดีมีทุกอย่างเลยเอ๊ะช่างง่ายสงสัยจังว่าป่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมครับเกิดก่อนคุณตาชะไหนแน่ๆเลยอุ้ยเกิดมานานนานมากประมาณ 2,000 ล้านปีก่อนโน้นแม่เจ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกล้วนเกิดจากน้ำก่อนต้นไม้ในป่าก็เช่นกันกินเวลานานมากต้นไม้บกก็เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นป่าแล้วป่าคืออะไรกันล่ะป่าเป็นมากกว่าที่ที่มีต้นไม้ขึ้นเยอะเท่านั้นนะสัตว์น้อยใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนถ้าโลกนี้ไม่มีป่ามีเรื่องป่าไม้สำนวนก็ต้องเกี่ยวกับไม้ที่ว่าพบไม้งามยามขวานบินหมายความว่ายังไงกันนะนี่แน่นี่แน่ต้นไม้พวกนี้น่าเกลียดเนื้อหยาบตัดไปก็ใช้ทำอะไรไม่ได้โอ้นั่นต้นนี้ล่ะทั้งเนื้อดีสมบูรณ์ตัดแล้วนะอุ้ยมาแล้วคุณต้นไม้ขอยกช่วงนี้ให้เลยนะคะยังมีอีกเยอะเลยสำนวนเกี่ยวกับไม้นะครับอีกสักสองสำนวนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจำกันไม่ไหวนี่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 กิ่งอ่อนๆเลยเขาเอาไปเปรียบกับการอบรมลูกๆหลานๆว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากหมายความว่าอบรมสั่งสอนให้คนประพฤติดีตั้งแต่เด็กๆง่ายกว่าอบรมสั่งสอนตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและยังมีเอาไม้ซี่ไปงัดไม้สูงหักเลยโอ้โหหนูจ้อยไม้สูงท่อนเบ้อเร่อทับหางขอลอยอยู่เอาไม้ซี่เล็กนิดเดียวงัดมันจะงัดไหวได้ยังไงงั้นเอากิ่งไม้นี่ครับทำอะไรอ่ะไม่รอให้จ้อยงัดให้เหนื่อยแรงละถอดหางออกไปเลยเดี๋ยวกลับมาเก็บนะขอบใจมากนะหนูจ้อยหางจระเข้ถอดได้ด้วยสลบแป๊บเอาไม้ซี่ไปงัดไม้สูงหมายความว่าคัดค้านผู้มีอำนาจมากกว่าย่อมไม่สำเร็จและอาจได้รับผลร้ายแก่ตัวอีกด้วยความหมายไม่เกี่ยวกับหางจระเข้หรอกนะครับแต่จระเข้ถอดหางได้ก็มหัศจรรย์เหมือนต้นไม้พูดได้นั่นแหละสำนวนไทยคือถ้อยคำภาษาไทยที่ใช้สื่อสารแต่ไม่ได้แปลความหมายของคำตรงตัวเป็นความหมายเชิงอุปมาเปรียบเทียบสำนวนหมายรวมถึงคำคมสุภาษิตคำพังเพยคำกล่าวและโอหารต่างๆด้วยค่ะทุกชาติทุกภาษามีสำนวนท
ที่มีความหมายคล้ายกันลองไปดูสิครับคนจีนมีสำนวนว่าคนมีเงินใครก็ต้องฟังสำนวนไทยว่ามีเงินมีทองนั้นพูดได้มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงามสำนวนจีนว่าพายเรือในคลองก็ต้องไปตามคลองสำนวนอังกฤษว่าอยู่ในกรุงโรมต้องทำตามชาวโรมันไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามครับหมายความว่าประพฤติตนตามอย่างที่คนอื่นประพฤติกันสำนวนอังกฤษว่าตีเหล็กเมื่อกำลังร้อนไทยว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสดีก็ควรรีบทำค่ะอาหรับมีสำนวนว่าเอาดาบไปขายเมืองดามัสกัสดามัสกัสน่ะเป็นเมืองที่มีชื่อเรื่องดาบโถแล้วยังจะเอาไปขายเขาอีกส่วนอังกฤษสำนวนว่าเอาถ่านหินไปขายเมืองนิวคาสเซิลคงจะไม่รู้นะครับว่านิวคาสเซิลนอกจากเก่งฟุตบอลแล้วเขายังเป็นแหล่งถ่านหินด้วยสำนวนไทยก็มีเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนเอาแป้งนวลไปขายชาววังซึ่งหมายความว่าแสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่าจะเห็นได้ว่าคนโบราณต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมสามารถสะท้อนความคิดที่เป็นสากลออกมาได้ตรงกันนะคะและนำอวิถีของแต่ละชาติมายกเปรียบเปรยทำให้จดจำง่ายขึ้นแล้วสำนวนชนคิดจะมาพบเด็กๆอีกค่ะมาฟังเรื่องความรู้กันนะคะสุจิปุริคืออะไรใครรู้บ้างคะสุสุตตะการฟังจิจินตะการคิดปุปุจฉาการตั้งคำถามลิลิขิตการเขียนฟังคิดถามเขียนหัวใจของการเป็นคนเก่งครับ